Dimension Style แต่ครับมาดูการปรับการเซตอัพในส่วนของ Dimension Style กันบ้างเนื่องจากในส่วนของ Dimension Style เนี่ยนะครับมันจะมีรูปแบบของมันอยู่นะครับมีรูปแบบของมันอยู่นะฮะใครที่ใช้งานกันอยู่ก็คงจำกันได้นะครับในบทที่8เนี่ยในส่วนของ Dimension นะครับคือโดยปกติสมมติว่าเราใช้งานในส่วนของการจับ dimension นะในส่วนของการจับ dimension เองหรือว่าในส่วนของการเช็คระยะนะครับคือปกติแล้วในการออกแบบเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานสถาปัตย์เนี่ยเขาจะใช้หน่วยเมตรแต่เนื่องจากว่านะครับบางครั้งอาจจะมีการมีความต้องการใช้คำว่ามีความต้องการมากกว่าในการที่อยากจะเช็คระยะของเมตรเนี่ยให้มันหน่วยมันออกมาเป็นมิลนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นนะครับเราดูตรงนี้ก่อนนะครับ format นะครับที่ในส่วนของ dimension style ในส่วนของ dimension style นะครับก็จะมีการแสดงให้เห็นว่าในไฟล์นั้นเนี่ยนะครับในไฟล์นั้นเนี่ยมันมีสไตล์อะไรบ้างนะครับที่ standby ขึ้นมาให้ใช้งานเราดูอย่างนี้ดีกว่าตัวที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับมันคือสไตล์ general นะครับการสร้างสไตล์เหล่านี้เองทำอย่างไรทำไม่ยากนะครับทำไม่ยากอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่เพื่อนๆเห็นเป็นสไตล์ general นะครับผมเดี๋ยวผมจะปรับโดยอ้างอิงสไตล์ general เนี้ยแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่านะเป็น annotative เนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับส่วนเราต้องการจะเอา general iso หรือว่าตัวอื่นเนี่ยเป็นตัวตั้งค่าหลักเราก็กดตรงนั้นก่อนนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม new นะครับจากนั้นนะฮะถ้าจะลบออกหรือตั้งชื่อใหม่ก็ลบไปได้เลยตรงนี้นะที่เพื่อนๆเห็นน้องๆเห็นนะฮะมันก็คือการตั้งค่าในส่วนของ annotative นะครับผมเคยอธิบายไปบางครั้งไปบ้างนะบางครั้งหรืออธิบายไปบ้างก็มีนะครับเกี่ยวข้องกับถ้างงนะเข้าไปดูในบทที่1นะครับผมประมาณนั้นจากนั้นกด continue เมื่อเรากด continue ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะ standby ค่าดั้งเดิมของมันขึ้นมาอ่ะผมก็จะเปลี่ยนสีแล้วกันสีตัวนี้ผมใช้สีเขียวแล้วกันนะครับส่วน text ส่วน extension line ผมใช้เป็นสีฟ้านะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในการปรับแต่งนะครับเพื่อนๆดูงี้ตรง extend beyond dim line เนี่ย extend beyond dim line นะครับมันก็คือจุดนี้นะฮะนี่นะครับบริเวณนี้คือส่วนที่มันเลยตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยนี่เราเรียกว่า extend beyond dim line นะครับสองฝั่งเนี่ยนะครับก็คือติ่งที่มันเลยขึ้นมาตรงนี้ส่วนตัวนี้นะครับ offset from origin ก็คือระยะห่างระหว่างขาเนี่ยนะครับต้องสองข้างนะครับของตัว dimension เนี่ยนะครับดังนั้นค่าที่เราจะปรับนะครับมันจะต้องขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมว่าเราใช้ในงานอะไรถ้างานหน่วยเป็นเมตรก็พวกงานสถาปัตย์ทั่วไปเนี่ยงานโครงสร้างทั่วไปก็ไม่ว่ากันแต่ถ้างานหน่วยเป็นมิลเนี่ยนะครับอันนี้ซีเรียสเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับงานที่ส่วนใหญ่เป็นพวกเครื่องกลนะครับประมาณนั้นถ้าในกรณีของเครื่องกลเนี่ยนะครับงานมันต้องบางครั้งมันอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องกลพวก CNC พวกอะไรต่างขาของไดเมนชั่นเนี่ยนะครับจำเป็นที่ต้องมีระยะห่างให้เห็นชัดเจนไม่งั้นเวลาเขาก๊อปปี้งานไปเนี่ยคนดูแบบอาจจะดูว่าเป็นชิ้นงานเลยก็ได้นะครับประมาณนั้นอันนี้คือจุดที่ต้องพิจารณากันต่อไปนะฮะอันนี้เข้าใจนะ symbol and arrow นะครับ symbol and arrow นะครับตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยหัวหนึ่งเนี่ยตรงนี้นะฮะหัวหนึ่งนี่นะฮะก็คือหัวตรงนี้นี่ครับหัวสองก็คือหัวตรงนี้นี่ครับ leader ไม่ใช่ตัวที่จะแสดงผลในหน้านี้นะครับลีดเดอร์ไม่ใช่ตัวที่จะแสดงผลในหน้านี้มันจะเป็นเราจะพิมพ์ผ่านมาทัดคอมไลน์นะฮะในลักษณะของ QL เดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงนะฮะประมาณนี้นะครับต่อนะครับผมจะสแตนบายหัวที่1นะผมจะเอาหัวกลมแต่ว่าผมต้องการหัวกลมแบบโปร่งดอนแบงค์นะดอนนะครับผมประมาณนี้นะครับก็คือเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์นะฮะไปที่เทคนี่น่าสนใจเทคดูงี้นะครับค่าตรงนี้ก็คือความโตเมื่อกี้ผมลืมให้ดูความโต
ความโตก็คือหัวลูกศรเนี่ยขนาดของหัวลูกศรเนี่ยคือตรงนี้นะครับดูนะเทคก็เหมือนกันความโตขนาดของหัวลูกศรควรจะให้มันเท่ากันเทคกับแอโรไซด์เนี่ยนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นอันนี้คือการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับการตั้งค่าเบื้องต้นจากนั้นมาดูถัดจากนั้นครับตรงช่องตรงนี้นะครับนี่นะฮะนี่มีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับจุดแรกดูงี้นะฮะตัวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสแตนบายไว้ที่เซนเตอร์หรือไม่ก็คือ above above เนี่ยเวลาตั้งค่านะครับเทคเนี่ยมันจะลอยขึ้นไปอยู่เหนือลอยขึ้นไปอยู่เหนือนะในส่วนของเส้นและในขณะเดียวกันมันก็ตั้งอยู่ในส่วนของเซนเตอร์และอันนี้คือระยะห่างนะครับอันนี้คือระยะห่างจากเส้นกับเทคนะครับประมาณนั้นอีกจุดนึงส่วนใหญ่ตรงนี้นะครับถ้าตั้งเป็น horizontal เนี่ยมันจะวิ่งไปในแนวแกน x ซะทั้งหมดอะนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะตั้งไว้เป็น align with tension dim line ก็คือให้มันวิ่งไปตามระนาบของเส้นไดเมนชันฟิตส่วนใหญ่เราจะสแตนบายไว้ที่แอโร่นะครับเงื่อนไขตรงนี้คืออะไรเงื่อนไขตรงนี้ก็คือว่าถ้าชิ้นงานเนี่ยนะครับมันมีพื้นที่แคบๆเนี่ยไอหัวลูกศรเนี่ยจะต้องดีตัวเองออกไปอยู่ข้างนอกแต่เทคเนี่ยจะต้องสแตนบายไว้ประมาณกึ่งกลางหรือตรงกลางนะครับประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นจากนั้นนะครับช่องนี้ที่มีปัญหากันเยอะคือน้องๆหลายๆท่านงงกันนะครับถ้าดูในแบบฝึกหัดส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะเขาจะติ๊กเครื่องหมายถูกออกจาก Peace Tech Minuri เนี่ยมันหมายความว่าอะไรคือถ้าติ๊กเครื่องหมายถูกออกจาก Peace Tech Minuri นั่นหมายความว่าเขาต้องการให้เทคเนี่ยคือไอ้ตัวเทคเนี่ยนะครับเทคที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันวิ่งไปตามเมาส์ของเราดังนั้นนั่นหมายถึงว่าการที่จะวางเทคตรงเซนเตอร์เลยเป็นไปไม่ได้เราจะต้องเลื่อนมือเลื่อนเมาส์มานะฮะตรงเลนกึ่งกลางของเส้นก่อนจากนั้นก็ค่อยวางนะครับแต่ถ้าติ๊กตัวนี้นะฮะผมพูดผิดเมื่อกี้ที่ไม่ติ๊กออกเนี่ยมันคือเซนเตอร์ถ้าติ๊กถูกเข้าไปมันคือเมนูนเอองงนะครับความหมายก็คือถ้าติ๊กให้มันใช้เป็นระบบเมนูนเนี่ยมันจะวิ่งไปตามมือของเราแต่ถ้าติ๊กเครื่องหมายถูกออกนะครับมันจะถูกล็อกเป็นออโตเมติกทันทีเดี๋ยวจะได้ดูกันตอนนี้ผมติ๊กถูกไว้นะเดี๋ยวจะได้ดูว่ามันเลื่อนไปตามมืออย่างไรบ้างและในบทที่8เนี่ยก็จะมีแบบฝึกหัดตัวนี้อธิบายซ้ำอีกทีนึงนะฮะ primary unit ผมสแตนบายไว้จุดทศนิยมนะคือไอ้เดซิมอลเนี่ยมันเป็นเลขฐาน10อะเราใช้เลขฐาน10อยู่แล้วนะครับเปอร์เซ็นต์ก็2จุดนะฮะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น period เสมอนะ period เสมอนะครับ perfect คืออะไรนี่นะฮะ perfect นะ perfect นี่ก็คือในส่วนของสัญลักษณ์ที่เราจะเอามาใส่เช่นสมมติว่าผมใส่เปอร์เซ็นต์4อะเปอร์เซ็นต์4นะครับจากนั้นก็มากดข้างล่างเปอร์เซ็นต์4เนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์นะครับก็คือ dimension สัญลักษณ์ dimension นะครับด้านsuffix นี้จะเป็นหน่วยสมมติผมใส่cm แล้วกันอะ cm จุดนะฮะโอเคนะเดี๋ยวดูกันอันนี้ใส่เป็นตัวอย่างเฉย chevelingนะครับถ้าเราติ๊กเทลลิ่งไว้จุดไหนที่มันมีเลข0ต่อท้ายมันจะปัดมันไม่ใช่มันจะปัดมันจะฟีดไว้ไม่แสดงผลนะไม่แสดงผลคล้ายๆกับในส่วนขององศาองศานี่ก็เหมือนกันโอ้โหเสียงรถมอเตอร์ไซค์เชื่ออะไรนะฮะต้องขอโทษทีนะฮะถ้ารบกวนนะครับทีนี้ดูต่อนะครับในส่วนขององศาเนี่ยมันก็จะต้องใส่ในส่วนของตัวเลขตัวนี้เข้าไว้ถามว่าทำไมต้องใส่เพื่อให้ค่ามันละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับสัก2จุดจากนั้นก็ติ๊กในส่วนของเทลลิ่งไว้นะครับผมประมาณนั้นที่เหลือตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้อันนี้เทสดูเฉยๆนะกดโอเคไปตามนี้เลยกดโคลสออกไปนะผมสแตนบายให้ดูนะฮะไปที่ annotate นะครับตรงนี้มันจะขึ้นเป็นชื่อเมื่อกี้เนี่ยก็คือ copy มาเนี่ยนะครับ copy of general เนี่ยนะครับผมไปที่ dimension เนี่ยอ่ะลีเนียผมจับให้ดูนะเห็นไหมฮะมีอะไรเกิดขึ้นที่แตกต่างกันอย่างแรก
มันไม่ได้สแตนบายตัวเองไว้ที่เซนเตอร์อย่างที่2มันมีเดเมนชั่นนำหน้ามีหน่วยต่อท้ายเมื่อกี้มันใส่ผิดนะจริงๆมันจะใส่เป็นจุดนะมันขึ้นเป็นคอมม่าเฉยเลยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งไปดูตัวอย่างที่2นะฟอร์แมตใหม่นะครับDimension Style ยังคงใช้ General นะฮะเป็นตัว Standby ไว้ Modify ไม่ใช่สิ General แล้วก็ New นะครับ Copy 2นะ Continue นะครับคราวนี้ Symbol ใน Arrow ผมใช้เป็นหัวลูกศรเหมือนกันนะครับ Text อันเดียวกันนะครับ Fit อันเดียวกัน Primary Unit ตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็น 1,000นะฮะเปลี่ยนเป็น 1,000 นะดูนะครับกดโอเคไปที่เหลือตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้คลอสไปดูต่อนะครับดิเมนชั่นลิเนียหมายถึงอะไรครับหน่วย10 100 1,000 10,000 ความหมายก็คือถ้าตัวเนี้ยมันมีความยาวเท่ากับ20เมตรสมมุติด้านบนผมปรับ จากสเกลแฟคทอรี่เนี่ยนะไปสเกลด้านล่างเนี่ยจาก1ผมปรับไปใส่เป็น1,000ก็แสดงเห็นว่าเขาก็จับดิเมนชั่นตัวนี้ออกมาหน่วยเป็นมิลนั่นเองเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับและหน่วยต่อท้ายมันก็จะละเอียดมากยิ่งขึ้นเห็นไหมฮะประมาณนี้นะถัดไปนะครับผมจะลองตั้ง general ใหม่ผมจะใส่จุดเดี๋ยวนะเอา ISO new นะครับผม continue นะครับสร้างขึ้นมา ISO นะครับมาเป็นตัว standby ไว้นะครับมาดูต่อผมจะปรับเดี๋ยวนะ primary unit เห็นไหมตัวนี้จะเป็น period comma นะปรับไปเป็น period ก่อนเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือ1อันนี้แหละ scale factory เนี่ยแต่มันที่มัน standby ถ้าหน่วยเป็นเมตรตัวนี้ใส่1เข้าไปถ้าต้องการให้หน่วยเป็นเมตรนะฮะแต่มันหมายถึงอะไรอีกมันหมายถึงในกรณีที่เราเขียนคือหลายคนงงในกรณีเขียนงานในหน้าโมเดลเนี่ยมันคือ scale 1ต่อ1อยู่แล้วนะครับเราจะเขียน100เนี่ยก็เขียนเข้าไปเลยนะครับความยาว100นั่นหมายถึงมิลมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะเขียนความยาว100กิโลนะฮะมันก็คงไม่ใช่นะครับนะฮะประมาณนั้นนะครับอันนี้คือความหมายที่กำลังจะบอกนะครับอ้าวไปใหม่นะเมื่อกี้ผมกดตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้สิจากนั้นผมกดปุ่มนิ้วคราวนี้ผมไม่ติ๊ก annotative นะฮะผมเปิดปล่อยไว้เลยกดคลิกนิ้วไปนะครับมาดูนะฮะจากนั้นก็ถึงตรงนี้period นะครับหัวลูกศรนะ text ผมเอาสีขาวหมดเลยง่ายๆนะฮะอันนี้ผมเอา1นะกดโอเคไปนะครับกด close ออกไปผมไปเลยนะครับไปที่ dimension คือมัน standby มาให้แล้วเนี่ยตรงนี้ไอ้ตรงนี้นะฮะเวลาเราตั้งค่าเนี่ยมัน standby แล้วในนี้มันมีอะไรบ้างก็จะมีไอ้ตัวที่เราตั้งขึ้นมานั่นแหละเยอะแยะมากมายเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้กดแล้วโอเคนะครับประมาณนี้โอเค dimension linear จะเอามาให้ดูใหม่นะครับเห็นไหมฮะมันขึ้นออกมาเป็นสีแดงแทนที่มันจะเป็นสีขาวเกิดจากอะไรกลับไปดูหน้าโฮมมันจะ standby layer dim ไว้ layer dim ก็คือสีตรงนี้มันก็จะอ้างอิงสีตรงนี้ขึ้นมานะครับส่วนใหญ่นะครับประมาณนี้แต่ตัวอื่นเนี่ยนะครับถามว่าทำไมมันไม่ขึ้นมาเพราะว่าตัวอื่นมันมีการปรับค่าไว้ปรับค่าอะไรดูในformatนะครับdimension style ดูนี้ก่อนนะฮะcopy iso เนี่ยนะครับ modify ไปดูนะครับดูนะฮะ line นะครับมันบอกเลย by box เห็นไหมฮะสีที่อ้างอิงดับความหมายก็คือมันไม่ได้ขึ้นมาเป็นสีไอ้ตัวนี้นะมันไม่ได้ขึ้นมาเป็นสีขาวของมันนะคือมันจะอ้างอิง by box หรือ by ที่มีการตั้งค่าไว้ในหน้านี้นะครับนี่นะฮะอย่างกรณี line นี้นะดูนะ line นะครับ
ซิมโบลแอนแอโร่พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับเทคก็เหมือนกันเห็นไหมแต่ถ้าผมปรับนะดูนะฮะผมปรับนะครับตัวนี้ผมปรับไปเป็นสีฟ้านะขานะครับแอโร่แอโร่ปกติลายในส่วนของขาผมปรับไปเป็นสีสีเหลืองนะครับเทคผมปรับไปเป็นสีน้ำเงินนี่โอเคโคลดออกไปเห็นไหมเมื่อมีการใส่สีเข้าไปเนี่ยมันก็จะอ้างอิงสีที่มีการตั้งแต่มันก็อยู่ในเลเยอร์ดิมเหมือนกันนะทั้งหมดอยู่ในเลเยอร์ดิมนะครับเห็นไหมแต่ถ้าไม่มีการตั้งค่าก็คือใช้ ISO เนี่ยในโหมดของ ISO เนี่ยมันจะอ้างอิงไอ้ dimension layer ที่มีการกำหนดค่าไว้นะครับเดี๋ยวจะงงไงหลายๆคนจะงงประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราเปิดนะครับในส่วนของไฟล์งานของลูกค้าขึ้นมาไฟล์งานของลูกค้าขึ้นมานะครับอะไรจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไฟล์มีการ copy กันข้ามไฟล์บ่อยๆเนี่ย dimension ส่วนใหญ่จะมีปัญหาแล้วทีเนี้ยเราใช้ dimension ที่เขาใช้งานอยู่ไปจับของเขาก็จริงแต่นะครับมันอาจจะตัวแบบเบลอเบล่าเลยนะครับตัว dimension เนี่ยใหญ่มากวิธีการปรับนะครับก็เหมือนเดิมอ่ะก็คือเข้ามาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ dimension styleต้องการจะปรับตัวไหนอันเนี้ยผมไม่แนะนำให้ไปปรับตัวของเขาครับผมไม่แนะนำให้ไปปรับตัวของเขาเพราะว่าตัวของเขาบางทีถ้ามันเกิดค่าเออร์เลอร์เนี่ยนะครับถ้ามันเกิดค่าเออร์เลอร์เนี่ยเราไปปรับเนี่ยมันก็เท่านั้นแหละนะครับตัวของเขาจะเปลี่ยนแต่ถ้าเราไปตั้งไดเมนชันเนี่ยสไตล์ไดเมนชันของเขามาเช็คงานเองเนี่ยมันก็จะเพี้ยนอยู่ดีแนะนำนะครับให้ติ๊กที่ตัวของตัวที่เขาใช้งานอยู่อย่างสมมติว่านะครับอย่างสมมติว่าตัวนี้นะฮะปกติสมมติว่าเขาใช้ตัวนี้ใช้งานอยู่เราต้องรู้ให้ได้ว่าตัวนี้ชื่ออะไรโดยการคลิกเข้าไปที่ dimension ตัวนั้นแหละแล้วกดตรงนี้นะครับ annotate มันจะรายงานว่าตัวนี้ชื่อนี้ที่ใช้งานอยู่ผมกด escape ไปนะผมลืมมากดปุ่มนี้นะครับมันก็จะรายงานว่า dimension ตัวนี้ใช้งานอยู่เพียงเท่านั้นเราก็จะทราบว่าเราจะใช้สไตล์ตัวไหนเป็นตัว copy อย่างเช่นผมใช้ตัว general 2จากนั้นผมไปที่ new ใหม่ผมก็สร้าง general 2 new ใหม่เลยนะครับก็ตั้งค่าให้มันใกล้เคียงกับของเขาแล้วก็สร้างไดเมนชันจับของเขาขึ้นมาใหม่เราก็จะได้สีได้ดีเทลต่างๆของเขาแต่ขนาดมันอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับอันเนี้ยมันจะลดปัญหาความยุ่งยากนะครับในเรื่องของไดเมนชันได้บ้างนะฮะสำหรับใครที่เวลารับแบบมาแล้วต้องการแก้แบบเนี่ยพวกงานระบบงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับงานประปาประมาณนั้นนะครับโอเคเอาปิดไปนะอันนี้เป็นตัวอย่างทีนี้จุดที่2ที่จะต้องอธิบายก็คือเรื่องของ annotative คืออะไร annotative มันเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้ฮะเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้มันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเวลาเราไปที่เครื่องปริ้นคือปกติเนี่ยสเกลตรงนี้นะฮะเวลาเขาอ้างอิงสเกลคือขยายสเกลไปใหญ่ๆเนี่ยนะครับขยายใหญ่ๆสเกลไปใหญ่ๆสมมติว่าตั้งสักสมมตินะผมเอา1ต่อ1นะครับถ้าปิดตรงนี้ออกไปนะนะตรงนี้นะฮะมันจะเรียกว่า show annotative หรือ show annotation scale เนี่ยตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะคือถ้ามีการปรับสเกลที่แตกต่างจากค่าที่มันตั้งไว้นะครับจากค่าที่มันตั้งไว้เนี่ยผมใส่10ตัวนึงอ่ะ10ตัวนึงเริ่มไปเอาใหม่8ตัวนึงอ่ะนี่นะฮะดูนะจากนั้นปิดตรงนี้นะครับตัวไหนก็ช่างที่มีการตั้งค่า annotative มันจะปิดออกไปเลยแต่ตัวที่ตั้งเป็นเมนูธรรมดามันจะยังคงโชว์อยู่นะครับยังคงโชว์อยู่นะฮะดีแตกต่างกันอย่างไรณปัจจุบันเนี่ยเอาง่ายเลยนะฮะตัวเนี้ยใช้งานในลักษณะของฉาบฉวยเนี่ยได้ง่ายๆนะฮะได้ง่ายๆนะฮะส่วนตัวเนี้ยเขาจะทำการตั้งค่าไว้พร้อมกับสเกลที่เขาต้องการที่จะฟิกไว้ถ้าเมื่อไหร่ก็ช่างมีการปริ้นแบบนอกเหนือจากสเกลที่กำหนดไว้นอกเหนือจากสเกลที่มันกำหนดไว้มันจะฟีดตัวเองไปทันทีดังนั้นจะต้องมาบังคับเปิดจากตรงนี้ในกรณีของการตั้งค่าเป็น annotative นะครับงงไหมไม่น่าจะงงนะไม่น่างงหรอกถ้างงก็ถามมาอีกทีนึงแล้วกันนะฮะประมาณนั้นอันนี้คือเรื่องของ dimension เรื่องของ dimension นะเดี๋ยวเราจะไปเรียนอีกทีนึงในบทที่8นะฮะบทที่8ใน dimension ตรงนี้นะครับตอนนี้มันเป็นการปรับแต่ง dimension ก่อนเช่นเดียวกันกับหัวข้อนี้นะฮะก่อนหน้านี้คือ text style เนี่ยนะครับในส่วนของ text style นะฮะเดี๋ยวจะไปโฟกัสกันอีกทีนึงในบทที่7นะครับโฟกัสอีกทีนึงในบทที่7